Let's go ชาทะเลบางพระวันนี้นะคะป๊อปกินค่ะจะทำคลิปทริปเกี่ยวกับบ้านของเรานะคะก็คือแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีตำบลบางพระนะคะตรงนี้นะป๊อปกินก็กำลังถ่ายรูปนะคะให้เห็นนกนางนวลนะคะเป็นนกนางนวลที่มาแบบหากินแบบตอนเย็นนะคะช่วงนี้ที่เราไปเป็นเวลา18นาฬิกากว่าๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่นกนางนวลหรือนกกระสานกยานะคะบินมาหากินนะคะก็จะได้รูปภาพนกสวยๆแล้วก็พระอาทิตย์นะคะกำลังตกดินนะคะซึ่งเป็นวิวธรรมชาติมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะสวนสาธารณะบางพระชายทะเลบางพระนะก็กำลังที่จะพัฒนานะคะเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามนะคะก็มีแปลนนะคะว่ากำลังจะพัฒนาให้แบบมีลานออกกำลังกายแล้วก็วิ่งนะคะโอเคเดี๋ยวติดตามดูเลยนะคะว่าเราอาจจะไปถ่ายมุมไหนมาให้ดูได้บ้างนะคะตรงนี้นะคะเป็นมุมแบบว่าธรรมชาติมากเลยนะคะเป็นมุมแบบถ่ายชายหาดของทะเลบางพระเลยนะคะตรงนี้จะอยู่ช่วงท้ายๆเลยพอเลยไปหน่อยก็จะเป็นหาดกัปตันยุทธนะคะตรงนี้ก็จะมีสะพานแบบธรรมชาติเลยนะสะพานดั้งเดิมนะคะตอนนี้เราก็กำลังแบบจะถ่ายรูปคู่กับนกนางนวลนะแล้วก็พระอาทิตย์สวยๆนะคะเราก็เลยมายืนรอนะคะพระอาทิตย์ตกน้ำนะสวยๆนะคะตกน้ำทะเลที่ด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเขื่อนสะพานหรืออะไรที่กั้นน้ำนั่นแหละนะคะจะเป็นของดั้งเดิมนะคะตรงนี้ก็แบบเดิมๆเลยแต่จะมีอีกช่วงหนึ่งที่ตรงแบบอยู่ตรงกลางๆนะคะของช่วงนั้นเขาทำมาใหม่นะคะเป็นสะพานแบบเดิมแบบชิลมากเลยสวยมากเลยแต่วันนี้ป๊อปกินนะคะไม่ได้ไปถ่ายนะคะเพราะว่ามืดแล้วนะคะเพราะเรามีนัดอีกหนึ่งที่นะคะที่สามารถที่จะติดตามในคลิปถัดไปของป๊อปกินนะคะ